เอาละคิดว่ายังหลงเหลืออะไรไหมก็ดีดีขึ้นเยอะนะครับอ๋อส่วนนี้มันหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่ฮะก็น่าจะน้อยมากๆแล้วอะไรเนาะตั้งแต่ยืนถึงเท้าอันนี้มันหลงเหลืออยู่หมายถึงว่าเพื่อดีขึ้นมากแล้วฮะไม่ก็มากๆเนี่ยรู้แล้วเข้าใจแล้วครับอยากจะตรวจดูว่าอะไรที่มันอยู่ในตั้งแต่ศีรษะหน้าอกท้องช่วงล่างครับที่มันหลงเหลืออยู่ที่มันยังไม่เฟิร์มอยู่อ๋อมีแขนนิดนึงมีแขนซ้ายเนี่ยครับยกมาให้ยกขึ้นชัดต้องช้าๆหนึ่งยกขึ้นแล้วก็ครับครับนี่ปลดล็อกตัวนี้ก่อนเนาะครับโอเคต้องงั้นสิมันถ้าเขาจะในจุดเดียวกันมันจะไหนล่ะถึงจะโซได้ใช่ไหมล่ะครับใช้พนักงานสักนะตอนนี้นะครับหงายหลังไปเลยอย่าสู้ผมเห็นแต่อาหารดีมากโปรดสังเกตพนักงานสักมันได้ผลจริงไหมโทษครับนี่นะมาแล้วจ้ะนี่นะนี่นะนี่นะโทษครับโอ้ไหมคงดีขึ้นครับเติมให้เต็มลดได้ยิ่งดีโอ้ครับเปิดหลุมดำนิดนึงก่อนกำลังแชร์ก็กำลังแชร์และเชนโทษครับอ
ไม่มีปวดเข่าเนาะไม่มีครับทำอีกเด็ดเจ็บเพราะว่าทั้งผมเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันออสโมซิสครับฉันเกิดเวลาผมต้องผ่านมันจะเบาสบายครับใช่มันประหลาดมากพลังงานตัวนี้จะประหลาดมากมันพวกเชื้อทำอะไรผมไม่ได้ไม่ต้องใส่ถุงมือครับมันจะเบาทั้งฝ่าเท้าครับสัญญาณมาแล้วสัญญาณความเป็นปกติมาแล้วเดิมมันไม่ดังอ่ะนะครับตอนนี้มันก็โอเคเยอะเลยอุ้ยดีขึ้นมาเยอะแยะมากมากเลยนะครับถือว่าปรับตัวเร็วมากครับถือว่าเร็วมากผู้ที่มีสติปัญญาย่อมพิจารณาได้โดยง่ายโอเคนะครับผู้ที่ไม่เชื่ออะไรโดยง่ายเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐมากสมดังเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของโลกตอนนี้รู้สึกทุกหาก็จะกำลังไต่ถามมากนะฮะ AI เนี่ยครับมันเป็นปัญญาชั้นอวกาศแล้ว AI นั่นนะนะครับเทสลาไปแล้วนะปัญญาระดับนั้นแล้วไม่ใช่ปัญญาแบบไหนผมไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องใส่แมสปิดปากปิดจมูกแค่ลำคาญเลยครับเพราะผมสรุปว่าไม่มีเราเชื้อโรคมีแต่สิทธิ์มีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกจะไปแข่งข้าเขาเราต้องไม่ที่ฆ่ามันดีแล้วที่กินเจมาตลอดชีวิตครับสุดยอดมากถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วแหละในส่วนตัวนี่
างทีมันอยู่ในสะอาดมากเกินไปครับก็เลยหนีกฎธรรมชาติไปนะบางครั้งใช้คำนั้นเพราะว่าคนอังกฤษไปอยู่ในอังกฤษบ่อยๆนานๆเนี่ยครับมันก็ได้อะไรว่าทำอังกฤษไปเนาะอากาศเขาล่ะมันเป็นยังไงก็เป็นไปได้ไปออสโมซิสเพราะนั่นมาเราอันนี้มันเป็นพลังงานที่มันเชื่อมันถ้าใส่สูงมือก็เลยไม่ต้องเชื่อครับมันก็เลยเป็นซีนเลยใช่ไหมซีนมันก็แปลว่าไม่แอบสอบครับอันนี้มันแอบสอบเพราะมันเป็นเนเจอร์ต้องเข้าใจในนี้ให้ได้วิทยาศาสตร์อย่างนี้เนี่ยเจอเด้อครับนี่เนเจอร์ก็ถูกเนเจอร์ลงโทษนะโอ้โหก็แก่นะแต่ว่ามันเวิร์กอะมันไม่ตึงแม่เอาล่ะผมมาตามอีกทีนึงอันนี้ก็คือเดี๋ยวล้างมือธรรมดานี่เองแต่เวลาผ่านมือผมมันไม่ใช่มันคนละฟีลลิ่งขอบคุณชาวไว้แสบไหมครับไม่แสบครับดีมากนั่นก็สบายสบายอย่างเดียวครับไม่แสบก็สบายเบาสบายอยู่คนนึงเลยในนี้มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยฆ่าเชื้อก็ 50% ได้ครับง่ายๆคือไฟฟ้าสถิตมันไม่เวิร์กครับมันไม่ออสโมซิสครับยิ่งโผล่ไปนั่นก็ได้แน่นเอาแน่นเอาอยู่ในบ้านก็มันต้องไปใส่มันถูกเท้าครับโอเคเลยเนียนไปเยอะแล้วครับครับเนียนเยอะเนียนแต่ว่าเซลล์กลับมาทำงานปกติแล้วเดิมเนี่ยมันแยกมันก็แยกส่วนกันมันหยาบก็เลยครับคนผิวขาวผิวเนียนก็เลยกลายเป็นหยาบทีนี้ไม่ใช่แล้วลื่นแล้วลื่นแล้วมาแล้วมาแบบครับโอ้โหชัยโยได้เลยรู้ทันทีชัยโยได้อันนี้ก็เลยเซนลิ่งเลยโอ้โหยอดเยี่ยมนี่แหละการค้นพบใหม่ Pioneer for Healthcare ครับโอเคเติมสีใสครั้งนึงมากครับโอเคมาบินดีใจเต็มที่เลยครับให้เนเจอร์ทำงานให้เต็มร้อยเลยเห็นไหมครับให้คะแนนตัวเองได้ไหมเปอร์เซ็นต์99โอ้โหอะไรขนาดนั้นเลยครับโอ้โหดีขึ้นเยอะมากพลิกโลกนะเนี่ยครับครับพลิกโลกนะครับดีขึ้นมากครับสุดยอดมาก
ตอนนี้คนแท็กไปยังเพื่อนฝูงไหมติดต่อครับติดต่อก็คนโทรคุยกันบ้างครับต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศก็ติดต่ออยู่เรื่อยๆแล้วครับติดต่อผ่านจอผ่านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนั่นสิผ่านจออีเมลถ้าผ่านจอใช่ใช่ลองทอล์กกิ้งมั้งไหมทอล์กกิ้งยังไม่มีเลยฮะลองไม่มีครับเพราะว่าลองใช้เรื่องของเสียงสิครับเราจะเช็คเสียงเราด้วยครับครับในการโต้ตอบในการพูดอะไรต่างๆเข้าใจตัวเราในการสื่อสารครับกับเขาสื่อสารมาหาเราเข้าใจเรื่องเดียวกันไหมกับมันครับนี่ๆๆอืมที่เราเคยพูดกันมาก่อนนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงครับเข้าความเดิมครับขอให้เริ่มต้นตรงนั้นเพราะคิดว่ามันน่าจะคนเราเวลาอยู่ไหนก็ตามต้องมีเพื่อนครับเพื่อนสนิทก็ต้องมีครับต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็แล้วแต่ครับสื่อสารด้วยกันครับมันต้องแชร์มันทีมันนี่จะจบได้ครับอาจารย์ที่เคยสอนอยู่ครับท่านยังมีชีวิตอยู่ป่ะมีชีวิตอยู่ครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละง่ายๆครับวิธีการเข้าความหาอาจารย์คือเราถามท่านบางเรื่องก็ไม่รู้ที่ผ่านมาแล้วท่านพยายามให้เราทำให้เราเข้าใจครับแล้วก็ทำตามที่ท่านแนะนำเนี่ยเอาพอยนี้เป็นการเริ่มต้นเจรจาเพราะว่าในการคุยกันในเรื่องของเบรนเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับมันตกผลึกร่วมกันนะครับนั่นแหละมันจะจำครับงั้นท้าความจำเดิมครับไปยังอาจารย์ก็มีรู้สึกเยอะจำอะไรไม่ได้แต่ถ้าหากว่าท้าความจำเดิมเนี่ยสำคัญครับมันจะเป็นตัวอ๋อไม่เลี่ยเหรอจะนึกชื่อนึกหน้าได้ละเพราะคนมันเคยทำกิจกรรมด้วยกันนะครับอย่างมันแชร์เฟสทูเฟสต่อกันครับผมว่ามันมิกซ์ได้เร็วขึ้นครับครับเนี่ยตรงนี้นะขอให้เปิดประตูครับแล้วท่านอยากจะถามเป็นไงทำงานทำการอะไรไงนะครับแล้วก็อธิบายความประสบการณ์สอนหนังสือมา10 กว่าปี20 กว่าปีเอ้ยสนุกดีจังเลยครับมีงานทำมึงไม่แน่ไปละไปละมาไปละครับนะอาจารย์มีโครงงานโครงการอะไรไหมเนี่ยใช่ไหมครับเพราะมันจะมาจากศาสตราจารย์ครับโครงการใหญ่ของโลกก็เริ่มตรงนั้นมันถ้าเราแบบเอ้ยมีหาคนช่วยอยู่อ้าวใช่ครับครับนะนะครับแล้วก็เสนอตัวเป็นผู้ช่วยในนามของดร.ทำไมก็เป็นศาสตราจารย์แล้วครับเรายิ่งได้จากอังกฤษอย่างนี้เลยครับครับเพราะว่าเขามีผังในการศึกษาได้อย่างดีเลยครับเขาไม่เป๋การศึกษาของอังกฤษเขาจะไม่เป๋ครับเขาจะมีร่องมีวัฒนธรรมเลยเป็นวัฒนธรรมการศึกษาเลยนะครับอืมเขาจะมีแนวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยประเทศที่ขึ้นตรงต่อเขาครับก็ค่อนข้างจะดีหมดนะครับของไอ้สเตรเลียจะเป็นอังกฤษก็ต้องจะเป็นมาเลเซียครับเห็นไหมฮะครับออสเตรเลียแน่นอนอยู่แล้วแหละครับนี่เหมือนกันเนี่ยเรามองอย่างนี้เวลามองเรื่องของรากนอกของการทำการศึกษาครับถ้าผมมองเขามองรูปแบบนะซึ่งต่างจากฝรั่งเศสครับต่างกันแค่ต่างกันแนวทางมันต่างกันครับนะโอเคครับขออนุญาตใช้ว่าการบ้านลิงก์ไปหาอาจารย์เดิมครับเพื่อนสีปึ๊กมีสีดำดำครับใช่ไหมครับขอให้จุดประกายก็ต้องมาเพื่อเพราะว่าความรู้ของท่านน่ะมันเป็นความรู้ที่ในประเทศมันรองรับยากครับใช่ต้องการสอนหนังสือให้กับเด็กมากๆมากนะแต่พอเวลาเป็นโครงการใหญ่มันไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นต้องเอาโครงการจากการศึกษาระดับชาติครับมันถึงจะพอกับสติปัญญาครับไม่รู้ละถ้าผมแอดวานซ์จริงๆผมต้องอิมเมจเรียนชั้นผมต้องไปรูปแบบนั้นครับเมื่อบอดี้นะเรชันเราในระดับนี้แล้วครับมูฟเมนต์เราคล่องแล้วเฟิร์มแอนด์ฟิตโอเคนะก็หวังว่ามาคราวต่อไปก็เจอกันเฟิร์มฟิตโอเคโอเคนะในเรื่องราวที่มันสตรองทุกเรื่องโอเคนะ